สวัสดีครับแคมปิ้งทอล์คกับพลพัฒน์ครับผมวันนี้มาแป๊บหนึ่งนะฮะมาแนะนำตัวไฟแช็กนี่นะครับเป็นไฟแช็กแบบเติมแก๊สได้นะฮะซื้ออยู่ที่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแผนกเครื่องครัวแต่ว่ามันจะค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กแล้วมันงอได้เห็นไหมฮะใช้ทนทานมากเลยนะตัวนี้งอได้ไว้เวลาจุดเตาแก๊สตะเกียงอะไรพวกนี้จะดีมากเลยเพราะมันงอแล้วมันบิดได้แล้วมันเป็นเหล็กมันทนครับผมด้านตรงก้นมันจะมีที่ให้เติมเห็นไหมง่ายๆนะครับก็ไปซื้อกระป๋องแก๊สแบบนี้มานะครับกระป๋องแก๊สแบบนี้มาเปิดมามันจะมีแหลมๆอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ตัวไฟแช็กมันจะมีตาแมวอยู่อันนี้จะเห็นได้ว่ามีน้ำไฟแช็กอยู่ประมาณสักครึ่งนึงนะท่านก็อัดเข้าไปเลยเสียบเข้าไปตรงรูมันจะมีรูนะเสียบเข้าไปกดเลยนะกดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเอาแค่ 80% ก็พอนะฮะอย่าเอาเต็มมากนี่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมตาแมวนี่เต็มแล้วนะฮะไม่มีตัวนั่นละอ๋อนี่เกือบเต็มนะ 80% เห็นไหมที่น้ำมันใสๆนี่นี่ผมใช้มานานมากแล้วนะใช้มาหลายเดือนแล้วน่าจะประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับก็แนะนำนะแนะนำไปหาใช้ดูตามห้างสรรพสินค้านะครับอันนึงประมาณ60กว่าบาทนะครับ60กว่าบาทยี่ห้อแพงๆไม่ต้องไปซื้อนะนะฮะถ้าจะซื้อก็ในกรณีที่ชอบดีไซน์มันหรือว่าชอบที่มันมียี่ห้อนะแต่สำหรับท่านที่จะเอาไปใช้งานจริงๆแนะนำตัวนี้เลยนะครับผม60กว่าบาทเองนะฮะทนทานใช้งานง่ายเติมแก๊สได้นะครับโอเคนะครับ